ตอนนี้บรรดาพรรคการเมืองต่างๆยังคงทยอยที่จะยื่นใบสมัครนะครับส.ส.แบบแบ่งเขตรวมถึงส.ส.แบบบัญชีรายชื่อกันอย่างต่อเนื่องโดยในช่วงเช้าวันนี้นะครับมี4พรรคการเมืองด้วยกันที่ตบเท้าเข้ายื่นสมัครนะครับส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและบัญชีนายกรัฐมนตรีต่อทางกกต.นะครับบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักครับโดยพรรคแรกนะครับที่ยื่นใบสมัครก็คือพรรคอนาคตใหม่นะครับนำโดยคนนี้เลยฮะนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคนะครับพร้อมด้วยนายปิยบุตรแสงกนกุลนะครับเลขาธิการพรรคเข้ายื่นสมัครส.ส.บัญชีรายชื่อจำนวน124คนพร้อมกันนี้ได้มีการเสนอนายธนาธรเป็นนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวและตั้งความหวังนะครับว่าจะได้ส.ส.เขตและบัญชีรายชื่อให้ได้ร้อยละ70ซึ่งหลังจากนี้เองจะลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องพบปะทั้งกลุ่มวัยรุ่นวัยทำงานกลุ่มวัยผู้สูงอายุและโลกโซเชียลนะครับโดยเน้นนะครับจะแก้ปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจและปลดล็อกทางการเมืองอีกพักหนึ่งที่เรียกว่าเป็นสีสันไม่แพ้กันนะครับก็คือพักพลังท้องถิ่นไทยนะครับนำโดยคนนี้เลยฮะนายชัชวาลคงอุดมหรือว่าชัดเตาปูนนะครับหัวหน้าพักยื่นสมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อจำนวน78คนพร้อมบัญชีนายกรัฐมนตรี2คนนะครับก็คือตัวนายชัชวาลหัวหน้าพักและนายโกวิทพวงงามมั่นใจนะครับว่าจะได้ส.ส.บัญชีรายชื่อเนี่ยนะฮะไม่ต่ำกว่า20คนส่วนจะร่วมงานกับพรรคการเมืองใดจะตั้งรัฐบาลและจะโหวตนายกรัฐมนตรีจะยึดประโยชน์ของประเทศเป็นหลักนะครับนี่ก็คือสีสันของพรรคพลังท้องถิ่นไทยที่เขาชื่อว่าโอ้ตอนนี้ป้ายประกาศหาเสียงของพรรคนี้เนี่ยเป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียลนะฮะรวมพลังฮีโร่กันเลยทีเดียวนะครับคือเรียกว่าสร้างการจดจำให้กับประชาชนที่อาจจะกำลังตัดสินใจอยู่แล้วก็ถือว่าเห็นภาพบรรยากาศของพรรคการเมืองเวลามาทักทายกันเจอกันเนี่ยเราจะรู้สึกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นคู่แข่งทางการเมืองแต่ว่าแต่ละพรรคการเมืองนักการเมืองแต่ละคนก็มีสปิริตที่เวลาเจอกันก็จะทักทายกันอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยเราจะเห็นภาพเลยของคุณธนาธรกับคุณฟิล์มรัฐภูมิเนี่ยที่เขามาถ่ายรูปร่วมกันเพราะว่าอาจถือว่าเป็นไฮแล้วก็เป็นสีสันของการเมืองในช่วงนี้ด้วยค่ะส่วนพรรคภูมิใจไทยก็เป็นอีกหนึ่งพรรคนะคะที่เดินทางเข้ามายังกกต.ในวันนี้เช่นเดียวกันค่ะซึ่งทางนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคก็นำทีมผู้สมัครส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อมายื่นครบทั้ง150คนนะคะแน่นอนมีรายชื่อของนายอนุทินเนี่ยมาเป็นแคนดิเดตของนายกรัฐมนตรีซึ่งพรรคภูมิใจไทยก็เสนอเพียงคนเดียวเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็บอกว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยให้ความสำคัญกับการลงสมัครส.ส.เขตเพราะว่าเป็นที่มาของคะแนนนิยมของพรรคทั่วประเทศมั่นใจในรายชื่อของนายกรัฐมนตรีแล้วก็นโยบายของพรรคนะคะที่สามารถแข่งขันได้กับทุกพรรคการเมืองเพราะว่าจัดทำขึ้นตามความต้องการของประชาชนพรรคนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพรรคที่เข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็ก้าวเข้ามาแข่งขันในเขตของกรุงเทพมหานครมากยิ่งขึ้นด้วยและอีกหนึ่งพรรคนะครับก็คือพรรคชาติพัฒนานะครับนายเทวาลิปตพลบนะครับหัวหน้าพรรคพร้อมด้วยแกนนำของพรรคเข้ายื่นสมัครส.ส.บัญชีรายชื่อ56คนโดยตอนนี้ยังไม่ได้ยื่นบัญชีนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งในช่วงบ่ายนะครับทางด้านของคุณเทวันก็บอกว่าจะไปเทียบเชิญนายสุวัลย์ลิปตพลบประธานที่ปรึกษาพรรคเพื่อให้เป็นหนึ่งในนายกรัฐมนตรีของพรรคด้วยนะครับซึ่งสำหรับฐานเสียงของพรรคนี้นะครับหลักๆ ก็ยังคงมั่นใจนะครับว่าจะได้ที่นั่งส.ส.ทั้งหมดจากจังหวัดนครราชสีมาซึ่งถือว่าเป็นฐานที่มั่นเป็นฐานเสียงสำคัญของพรรคอีกทั้งแกนนำเองก็ยังเป็นคนในพื้นที่อีกด้วยจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์จังหวัดโดยเฉพาะด้วยนะครับเรียกได้ว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะบรรยากาศที่สำนักงานกกต.เช้าวันนี้เป็นไปอย่างคึกคักนะครับบรรดาสมาชิกของแต่ละพรรคเนี่ยมาร่วมให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมากซึ่งแต่ละพรรคที่มาถึงพร้อมกันก็เป็นเรื่องปกติแหละฮะสำหรับเกมการเมืองแม้ว่าในสนามการเลือกตั้งเนี่ยจะสู้กันดูเดือดแค่ไหนก็ตามเวลาเจอหน้าก็ยิ้มทักทายจับมือกันถ่ายภาพร่วมกันยกมือไหว้สวัสดีกันอย่างเป็นกันเองถือว่าเป็นคนคุ้นเคยกันบางคนก็แหมเคยนั่งอยู่ในสภาด้วยกันเคยทำงานการเมืองกันมาเคยเห็นหน้าค่าตากันเป็นอย่างดีนะครับพบหน้าพบตาก็ทักทายกันตามธรรมเนียมแบบไทยๆนะครับใช่คุ้นเคยกันดีแบบนี้ในขณะเดียวกันก็มีนักการเมืองหน้าใหม่เยอะเหมือนกันครั้งนี้นะคะดังนั้นอย่างที่บอกไปเลยคุณผู้ชมตอนนี้ค่ะเรื่องของการใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ได้เป็นเรื่องของการใช้สิทธิ์หรือว่ารักษาสิทธิ์เท่านั้นแต่ว่าเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยที่จะต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดส่วนใครไม่ว่างวันที่24มีนาคมนี้ต้องเน้นย้ำกันอีกครั้งนึงนะคะติดภารกิจทำงานในช่วงของวันที่วันเลือกตั้งจริงนั้นก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในเขตหรือว่าการใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตทั้งในและต่างประเทศได้ง่ายๆเข้าไปดูข้อมูลต่างๆนะคะที่เว็บไซต์ของกกต.หรืออีกหนึ่งช่องทางเข้าไปดูข้อมูลที่เว็บไซต์คนไทย.com กรอกหมายเลข
บัตรประจำตัวประชาชน13หลักเท่านั้นก็จะสามารถลงทะเบียนได้ส่วนใครที่ติดภารกิจอาจจะต้องมีหนังสือยืนยันจากหน่วยงานเข้าไปก็จะทำให้เราสามารถไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งได้ด้วยนะคะ